สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสนธิยาร้องสอบดารานักร้องกว่า20คนนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลและตรวจสอบกรณีการ call out ของดารานักร้องและผู้ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อพรบ.คอมพิวเตอร์พรก.ฉุกเฉินและพรบ.โรคติดต่อนายสนธิยาระบุว่าการมายื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีแต่เพียงต้องการให้ตำรวจตรวจสอบการออกมาแสดงความคิดเห็นของดารานักแสดงและผู้ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเนื่องจากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มคนมีชื่อเสียงได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ประชาชนรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงขอให้ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลตักเตือนและตรวจสอบเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงในสังคมโดยวันนี้ได้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนบรายชื่อดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงจำนวนกว่า20รายชื่อเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมนายสนธิยายืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่คนไทยสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบความถูกต้องและคำนึงถึงความเป็นจริงรวมถึงข้อกฎหมายด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ